แต่วันนี้เราก็กลับมาลันวงการอีกแล้วนะฮะต้อนรับวันเกิดเลยวันนี้วันที่19ที่ลงคลิปเนี่ย Justy Fo ไงแล้วขอเพิ่มเกาะหน่อยสิมันจะขนาดไหนกันเชียวเนี่ยฮะก็ตีไปดิครับผมอีกฝ่ายก็เจ็บอ่ะคือแบบเกือบร้องอ่ะ Flower Blast ขั้น3ตายตายไม่ต้องเล่นThe Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin PUBG Free Fire ที่สำคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาท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 กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นมาชาติกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้ภูมิก็เล่นอยู่นะไอดีนี้วันนี้มันคือวันเกิดของผมไงผมก็เลยอยากจะมาเล่นเกมที่ผมชอบนะครับที่ผมรักมากนะฮะเกมเกลือก็เป็นเกมที่ทำให้ช่องผมเป็นที่รู้จักละกันนะครับเกมนี้นานมากเลยนะที่ไม่ได้เล่นเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาจัดให้ทุกคนได้เบิ่มๆกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะฮะก็ฝากทุกคนนะครับคนไหนที่ชอบเกม7บาทแล้วก็แบบอยากดูจานหมีแบบมาโชว์เบิ่มๆมาโชว์ตบเกียนคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะคนไหนที่เพิ่งมารู้จักเกม7บาทก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะถามว่าจานหมีเลิกเล่นเกมนี้ไปหรือยังตอบตามตรงเลยว่ายัง นะครับยังทำอยู่แต่คือช่วงนี้คือ7บาทมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรที่แบบมันน่าสนใจอ่ะนะมันก็คือวนเหมือนเดิมนะอัปเดตแพทมันก็ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ยังมีตัวบันมาอย่างมีตัวอะไรนะเอเลนหรือว่าเป็นเจ งูอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปอัปเดตไปแพทมันเล็กมากอะแต่วันนี้เราก็กลับมาลันวงการอีกแล้วนะฮะต้อนรับวันเกิดเลยวันนี้วันที่19ที่ลงคลิปเนี่ยก็คือวันเกิดของจันหมีนะครับนะวันนี้คือยิ่งเข้าใกล้เลข3เข้าไปทุกวันแล้วแต่ก็หน้าจันหมีก็แบบยังดูเด็กอยู่นะคือคนมันหล่อครับน้องๆ อะมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มันจะเบิ่มๆสมใจอยากหรือเปล่านะครับกับนี่เลยดูคิงด้วยคิงแบบใส่ชุดอลังการงานสร้างมากๆนะฮะเป็นชุดกิลไงภูมิมันก็ไปเล่นมาเราก็มาทำคลิปเลยแล้วกันโชว์ความเท่ของชุดกิลด้วยนะแล้วก็นี่อะไรวะเนี่ยมีมิเนะด้วยเหรอมิเนะก็มาเหรอวันนี้เราก็จะไปเล่นแบบสามันแล้วกันเป็นทีมของพูดแอนนางฟ้าลูเชลแล้วก็มีตัวซับเป็นเดสเพียสนี่ก็คือทีมแบบเป็นทีมสมัยแบบยังไม่แก่นะฮะทีมเนี่ยคือมีคิงเป็นดาเมจเลยแล้วก็มีเอเลนฟ้าอันนี้ตัวใหม่หลักๆเลยคือมาเอาพาสซีฟล้วนๆดาเมจน้องไม่มีแต่ว่าพาสซีฟน้องขี้โกงอยู่นะก็คือในช่วงเริ่มเทิร์นเนี่ยจะดีบัฟกีบดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้อีกฝ่ายทั้งหมด1เทิร์นนะครับหากพอพูดในทีมเราสร้างความเสียหายได้ก็จะเพิ่มความเสียหาย 30% แล้วก็จะมอบเอฟเฟกต์ไฟฟ้าช็อต1เทิร์นด้วยนะก็คือว่าจะตีแรงขึ้นนั่นแหละแล้วก็ไอของเทพเนี่ยระหว่างที่อีกฝ่ายติดดีบัฟไฟช็อตเนี่ยดาเมจที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น 30% คนไหนที่จะเล่นเอเลนล่างปีกตัวนี้ต้องมีของเทพด้วยอย่างนั้นเล่นไม่เก่งนะครับแต่ว่านี่คือแบบมีไงคือมันคอมโบกับตัวเองได้อะก็คือแปะดีบัฟไฟช็อตไปแล้วก็มีของเทพสร้างดาเมจด้วยทำให้คิงของเราเนี่ยพี่คิงเนี่ยตีแรงมากขึ้นแบบเบิ่มๆแถวเนี้ยแม่งเถื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า2พี่น้องในคลิปนี้มันจะแรงขนาดไหนนะครับบวกกับตัวลูเชลไว้ด้วยนะถ้าเปิดก่อนเนี่ยรับรองว่าอีกฝ่ายน่าจะหายนะฮะลดเกาะอีกฝ่ายด้วยแล้วก็มีเดสเพียสเพิ่มคิติคอนด้วยระเบิดแน่นอน รู้เรื่องนะครับมาไปลุยกันฮะตาแรกตอนรับวันเกิดก็ต้องจัดแบบเบิ่มๆสักหน่อย เรากลับมาลั่นวงการแล้ว7บาทเกม7บาทที่เรารัก มาเป็นทีมเมตาเมริโอดัสผมได้เปิดก่อนซะด้วยขอปรับกล้องดีๆหน่อยดิจานเออแต่ว่ารู้สึกว่ามีแค่ดัสปะที่มีดีบัฟเนาะเราก็นี่เลยโชว์มือแบบหมุนๆเดี๋ยวก่อนขอบัฟก่อนบัฟเอเลนไปก่อนแล้วก็ใช้คิงเนี่ยตีไปเลย2สกิลฮอตดัตติ้งเดเจอร์บัฟไปก่อนแล้วก็เจสซี่โฟไงแล้วขอเพิ่มเกาะหน่อยสิมันจะขนาดไหนกันเชียวเนี่ยฮะก็ตีไปดิครับผมอีกฝ่ายก็เจ็บอ่ะคือแบบเกือบร้องอ่ะนะฮะโคตรแรงโอ้โหดูสกิลด้วยดูสกิลในมือด้วยยูกิมือก็บอดไปแล้ว7บาปก็บอดตามนะฮะคิงไม่ออกไม่เป็นไรเรายังมีสกิลนี้อยู่นี่เลย power blast
กับไอ้นี่ก็แรงมันก็ใช้ได้อยู่นะได้ข่าวว่าแรงมากมั้งโกเธอร์ไอ้นะโกเธอร์ก็ตีมันดิครับมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงั้นนี่ไงมาเราก็ขอจัดการดัดเลยแล้วกันนะฮะ okay. ใช้ลูเชลนะแล้วก็จิ้มไปเลยนะลูเชลนะเบิ่มๆนะเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้คือใบสกิลบัฟนะอ่ะลูเชลจิ้มไปโชว์ไปก่อนนะครับ1ทีแล้วก็ซาโยนนะล่ะเรียบร้อยเมลิโอตัสตายแล้วก็อีกตัวนึงก็ตายตามกันไปด้วยเกาเธอร์เขียวนะก็ตายตามกันไปด้วยเหลือแค่ป๋าเฉอะวันจะทำอะไรได้อีกฝ่ายมีอลิซาเบธนางฟ้าการมาหน่อยนี่คิงอ่ะการคิงนี่คือหายไปเลยนะเอาเรียบร้อยก็ยอมแพ้ไปเลยครับผมตาแรกเป็นไงยังเก่งอ่ะครับทีมเนี้ยก็จีจีนะฮะตาแรกมาตาที่สองแบบเบิ่มเบิ่มคืออีกฝ่ายเมื่อกี้ทีมเขาค่อนข้างถึกนะแต่ก็คือโดนสไลโลไปเรียบร้อยนะฮะเจอลูเชลลดเกาะไป 40% นี่คือครึ่งหนึ่งเลยนะมาตาที่สองเมลิโอดัสแอสเซลโหมดอยากรู้ว่าแอสเซลโหมดไม่แอสเซลโหมดเดี๋ยวรู้ผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยนะฮะผมว่าอีกฝ่ายเขาไม่น่าจะรอดแล้วนะอย่างนี้นะแล้วก็ใช้นี่เลยเจ้าคิงเดี๋ยวก่อนใช้คิงเปิดขั้น2ไปเลยนะแล้วก็ตามด้วยนี่เอ้ยใช้ถูกป่ะวะจานจานไม่เล่นนานเกินน่ะนี่ใช่มั้ยถูกใช่มั้ยเนี่ยปาดไปดิลบลีกลบลีกแบบเบิ่มๆเลยลบลีกแบบเบิ่มๆเลยนี่นี่นี่แล้วลบลีกแบบเบิ่มๆเลยอะไรกันเกือบนี้อ่ะการ์ดอย่างนี้มาปั่นคามิคิกิริไม่เข้าโลหรอกนะไม่เข้าโลหรอกนะไม่เข้าโลหรอกนะเข้าแล้วไงโอมาเอวะมูชินเดอิรุนานิเฮ้ยอยากรู้ว่าแอสเซลหมดไหมแอสเซลหมดเดี๋ยวรู้อะไรวะเนี่ยโอ้โหจบแล้วมิตรภาพเราก็แบบโอ้โดนเนิร์ฟเกินจีจีเห็นไหมตาที่3ไงเราทำไมเราไม่ใช้สกิล1เปิดไปก่อนวะมันจะสกิล2เปิดไปก่อนมันก็หลบหลีกดีครับจานฮึดนี่ไงเจอทีมเมลิโอดัสอีกแล้วนะฮะเมลิโอดัสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้กดคลิกขวาเพื่อนซึ่งเราเนี่ยเราก็จะใช้คิงเนี่ยตีไปแล้วก็เอเลนนะครับแต่ว่าตีไปมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วนะปั๊บมาเลยแล้วกันนี่แล้วปาดหน่อยสิมันจะขนาดไหนกันเชียวมันจะขนาดไหนกันเชียวตีนี่แล้วรู้จักคอมโบหรือเปล่าคอมโบเนี่ยขอการ์ดปาดคิงหน่อยการ์ดปาดคิงไม่ออกแต่ว่าการ์ดจิ้มหน้าออกนะฮะเจสติโฟรูปแบบที่1มาหอกวิญญาณโดนเผาไหม้ซะด้วยโอล่าโอล่ามาแล้วแต่ว่าทีมผมถึกอยู่นะทีมถึกอยู่นะคิงไงเราเจ้าคิงอย่าเพิ่งตายนะคิงเฮ้ยยังก่อนยังก่อนจะมาแบบว่ามาตีมาตรงมาตีผมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกนะมันอยู่ไม่ได้หรอกนะฮะผมจะใช้นี่เลยตีไปเลยนะ2ใบเดี๋ยวก่อนใช้เอเลนไปเลยก็ได้นะแล้วก็เนี่ยตีไป2ใบผมว่าแตกชัวตีไปตีแล้วหน้าสะบัดแล้วก็ตีนี่ไงล่ะอีกทีนึงมันยังไม่หมดหรอกนะนี่ไงเรารู้จักเจสติโฟหรือเปล่าเรียบร้อยตาที่3ก็ขอชนะบ้างโกเม่จีๆนะตาที่3เนี่ยคือระเบิดนะฮะเป็นไงอย่าให้ผมได้ต้องใช้สกิลถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ตาที่4แบบเบิ่มๆไม่ได้เล่นนานนี่คือมันมือเหมือนกันนะคือก็แบบนานๆเข้ามาทีมันก็มันมือเหมือนกันนะฮะถึงจะไม่ได้ทำคลิปเนี่ยแต่ก็มาเล่นเนี่ยในคลิปเนี่ยมันจัดเจ้าคิงของเรานี่คือแบบระดับพักการแถมชุดกิลนี่คือเท่ด้วยนะกิลชุดสีขาวทองมาเลยอย่างเท่มาตาที่4นี่คืออีกฝ่ายหลุดไปเนี่ยนานเกินโอเคเจอทีมของคิงผมก็เป็นฝ่ายได้เริ่มก่อนละกันนะขอเริ่มก่อนละกันนะตาเนี่ยเราก็ใช้นี่ไปแล้วก็อ่ะใช้คิงเจสตี้โฟ2ใบ
ขอสร้างดีบัฟสายฟ้าก่อนนี่นะแล้วก็ไปปาดขอปาดแรงๆนี่นี่ตีโอ้โหโคตรมันระเบิดหมดอ่ะครับน้องๆมาคิงอีกยอมแพ้กระจายนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเจอคนบ่อยเหมือนกันนะตั้งแต่กลับมาเล่นเนี่ยรู้สึกเจอคนบ่อยก็ดีแล้วแหละนะฮะคนมาเล่นเยอะกว่าเดิมใช่ไหมเยอะกว่าเดิมไหมหรือว่าเป็นแค่แรงแชมเปี้ยน2เจอคนบ่อยกว่าแชมเปี้ยน1ใช่ไหมมาตาที่5นะเกมไวเป็นของปีศาจบอกเลยมาเจอคนจีนด้วยตาที่5เป็นทีมเมตาอีกแล้วนะคือเจอแต่อุ้ยแต่ว่ารอบนี้นี่คืออีกฝ่ายก็มีชุดกิลนะแสดงว่าแบบตัวตึงขนาดไหนกันเชียวก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตึงขนาดไหนอ่ะไปตีไปโชว์สายฟ้ามาก่อนอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลย no. อ๋อนี่สายฟ้าแสดงว่าใช้ผิดสกิลถ้าใช้สกิลเอเลนไปก่อนก็มีสายฟ้าแล้วจานโอเคดูการ์ดผมด้วยในมือนะ่ะเลื่อนขั้นให้กับคิงมาปาดมาแต่ว่าไม่เข้านะฮะยังก่อนเองจะใช้คิงแบบว่าปิดทีเดียวตายใช่ไหมยากบอกเลยทีมผมอะ่ะใช้เอเลนขั้น3เลยแล้วกันแบบบ่มๆซายโยนาละจิ้มไปก่อนแล้วก็บัฟไปแล้วก็ฟลาวเวอร์บลาสขั้น3ตายไม่ต้องเล่นตัวซับเป็นเซลดิสด้วยลูเชลโคตรพลังลูเชลมาเฮ้ยตีมันลูเชลอุ้ยยังก่อนนะฮะแล้วก็ไปนี่ไงแล้วก็ซาโยนาระไปก่อน1ทีอันติไปเลยขอแรงๆนะเอเลน 33,000 Tempest Fall ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าลูเชลก็ซาโยนาระเกือบตายไงอีกฝ่ายก็น่าจะอันติมาที่ลูเชลชัวเซลดิสอ่ะเซลดิสก็อันติมาดิครับลูเชลก็ตายก็ได้แต่ไม่รอดแล้วนะไม่น่าจะรอดแล้วนะอีกฝ่ายมาลาก่อนนะไป Power Blast นี่ไงไฟฟ้าช็อตหน่อยทีนึงแล้วก็ Justifo อีกใบหนึ่ง Ego Justifo Ego พอว่ะเรียบร้อย King มันมี Ego พอไงนี่อย่างเท่ครับชุดกิลนี่คือเท่มากนะฮะก็ GG หน้าตาที่5อย่างว่องไวโอเคทุกคนนะวันนี้ก็ลงให้ดู5ตาละกันจบไวหรือเปล่านะฮะนานๆกลับมาเล่นทีก็เป็นไงเบิ่มๆสมใจอยากทุกคนไหมทุกคนที่รอดู7บาปอยู่ความแรงระดับพักการหรือเปล่านะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะตาวก7บาปนะฝากทุกคนกดไลค์เลยนะก็ไหนๆจานหมีก็กลับมารันวงการแล้วก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบอย่าเพิ่งมาบังพี่นะฮะน้องเมกาด้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือว่าเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม